ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการเข้าไปสำรวจประตูมิติปริศนาขนกากอ้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะไปไหนดีอ่ะฝนตกหนักขนาดนี้ไอ้แต่ว่าข้างหลังของขนกากเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆนะฮะโอ้ประตูปริศนาเอ้ยไม่ใช่ประตูมิติอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ว้าวมันก็น่าสนใจดีนะเพราะว่าค่ำคืนนี้มันก็เป็นค่ำคืนที่น่าเบื่ออีกค่ำคืนนึงเลยแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทำนั่นเองวันนี้คนกากจะเดินไปดูอีกครั้งนึงว่าในวันนี้มันจะมีอะไรให้คนกากทำนะฮะไปหน่วยกันเลยดีกว่านะฮะแต่ว่าวันนี้คนกากก็ได้เตรียมของมากขึ้นนะครับก็จะมีพิกแอคเพิ่มเข้ามาด้วยเผื่อเจออะไรที่แบบมันดีงามอย่างเงี้ยอย่างเช่นแร่อะไรเงี้ยนะครับคนกากก็จะได้โดมาเลยนะโอเคไปกันเลยดีกว่านะฮะว่าประตูมิติพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นประตูมิติที่ไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะฮะโอเคมาละอ๋อเดี๋ยวโอ้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะสิมันเป็นประตูมิติที่ทุกประตูเนี่ยจะเต็มไปด้วยเครื่องหมาย question mark นั่นหมายความว่ามันเป็นประตูปริศนานั่นเองนะฮะโอเคไม่ว่าจะบานไหนมันก็เป็นปริศนาเหมือนกันหมดเลยนะงั้นคนกากจะเข้าประตูที่2ละกันนะไป What โอ้นี่คนกากถูกขังเนี่ยต้องขุดออกไปดูซะหน่อยแล้วว่าคนกากถูกขังได้ยังไงแต่มันก็แปลกๆอยู่นะสำหรับประตูนี้ทำไมมันเต็มไปด้วยเพชรล่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ my god นี่มันเป็นห้องที่เต็มไปด้วยเพชรนี่นะโอ้มันสุดยอดไปเลยนะครับโอ้ขุดพวกนี้ก่อนจะดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือแค่ฝันนะเนี่ยวางไม่ได้อันนี้โอเคโอ้ my god ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่มันคือเรื่องจริงคุณผู้ชมดูนี่สิฮะขนกากได้เพชรจำนวนมหาศาลเลยนะเนี่ยดูดิไม่รู้ว่าทั้งหมดกี่บล็อกอะแต่ก็เยอะอยู่อะเรียกได้ว่าขุดในคลิปเดียวเนี่ยไม่หมดยังแน่นอนเลยนะเพราะมันมีเยอะมากๆและแถมที่ขุดก็ยังเป็นที่ขุดเหล็กธรรมดาอีกต่างหากไม่ได้เอนชานอะไรโอ้มันสุดยอดไปเลยโอ้เอาแค่แบบแถบเดียวก่อนละกันนะแถบเดียวแล้วค่อยมาขุดต่อละกันโอ้โหอะไรมันจะโด่งดีขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยถ้าขุดต่อก็ไอ้ถ้าเกิดว่าค่อยมาขุดต่อเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันมีคนเข้าประตูซ้ํากับคนกาคนกาก็โดนโด้เพชรน่ะสิโอ้ยไม่ได้ต้องขุดให้หมดภายในวันนี้แหละนะโอเคแต่จะเอาแถบนึงก่อนแล้วค่อยพักเพราะว่ามันเยอะมากนะเดี๋ยวจะเหนื่อยก่อนนะเดี๋ยวจะเหนื่อยตายก่อนนะฮะนี่เลยขุดไปเลยฮะโอ้หมดแถบนึงแล้วนี่อ๋อรู้แล้วทำยังไงดีจะสังเกตว่าตอนที่คนกากโผล่มามิตินี้เนี่ยมันจะมีแค่รูเล็กๆให้ยืนได้ใช่ไหมคนกากก็จะอุดไปเลยนะใครที่มาที่หลังก็โดนบล็อกทับตายไปละกันนะฮะโอ้โหโอ้ my god เอามาครับก็ได้ทั้งหมดประมาณ6เอ้ย5กองนะฮะโอ้โหโคตรเยอะเลยนะโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอตัวไปขุดเพชรต่อก่อนละกันนะขนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพกดเดี๋ยวสะอึกสะอึกขนเทพจะสะอึกเมื่อกี้นะเอาไปว่าวันนี้นะครับขนเทพก็จะเข้าไปสำรวจประตูปริศนาที่อยู่ใกล้ๆสุสานเลยนะฮะใกล้ๆสุสานแล้วก็อยู่ข้างบ้านเอ้ยไม่อยู่ข้างบ้านอยู่ใกล้บ้านแฮกเกอร์ด้วย
มันมองไม่เห็นนะตรงนี้เราต้องเดินเข้าไปใกล้ๆนั่นเองนะครับลงไปด่วนก็มันจะเป็นประตูที่แบบว่าประตูที่มีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วนะครับเอ้ยหรืออาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับมาจะสังเกตได้ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวเนี่ยเรามองจากพระราม8เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปตัวอะไรนะครับนะเอ้าเฮ้ยเอ้าทำไมมันหายไปอย่างเงี้ยเอ้าปริศนาจริงด้วยครับตอนแรกมันยังเป็นเครื่องหมาย question mark อยู่เลยนี่เอ้าหายไปแล้วหายไปได้ไงอ่ะไม่เป็นไรหายไม่เป็นไรเอาเป็นว่านะครับวันนี้คนเทพนะครับก็จะเข้าประตูที่ประตูแรกแล้วกันเพราะมันดูแบบน่าจะแบบไม่มีอะไรนะครับไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าเดี๋ยวโดนลาวาเฉยโอ้โหมาถึงตรงจุดๆนี้นะครับเราก็ต้องทำการถอดใจถอดชุดเกราะแล้วก็ตายไปอย่างกระช้านะถามว่าทำไมเหรอก็เราโดนดักน่ะสิเราโดนดักไอ้นั่นนะครับมันเป็นประตูดักจุดๆนั่นแหละฮะนั่นแหละคุณผู้ชมคงรู้กันดีนะครับสรุปแล้วเราโดนหลอกมาฆ่านะครับโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ยโดนหลอกจนได้แฮกเกอร์เฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะเดินเข้าไปสำรวจประตูปริศนานะครับที่ข้างบนประตูเนี่ยมันจะมีเครื่องหมาย question mark ทุกบานเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเลือกกันว่าเราจะเข้าไปบานไหนนะฮะและแน่นอนว่าแฮกเกอร์เนี่ยก็ได้เตรียมอุปกรณ์เอาไว้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนชุดเกราะรวมไปถึงพิกแอคด้วยนะครับเผื่อว่าเจอแร่นะเจอแร่ที่แบบมีจำนวนมหาศาลเงี้ยจะได้ขุดนะครับขุดแบบเอามาขายอะไรเงี้ยโอเคแฮกเกอร์คิดว่าจะเข้าประตูบานที่3นะครับเป็นประตูบานที่แฮกเกอร์เนี่ยเข้าประจำเลยไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไหนดูดิว่ามีอะไรหุยนี่มันคนกากนี่หว่าอีวิลนูบเหรอคนกากเวอร์ชั่นปีศาจแน่เลยเลือด 5,000 มาเราจะไปดูกันว่าถ้าเรายิงมันเนี่ยเราจะได้อะไรกลับมานะทีละ800ประมาณ5แม็ก5แม็กอย่าให้มันเข้าถึงตัวโอ้โหปรับเป็นพิษฟวนโอ้โหจะแตกก็แตกโอ้โหแตกจนได้ผมไม่ยอมแพ้หรอกแค่นี้ผมจะไปให้สุดถามว่าทำไมถึงปรับพิษฟูเหรอผมกลัวมันจะมีซอมบี้เกิดไงเปล่าหรอกผมก็อ้างงั้นแหละจริงๆมันจะได้รีเลือดเองไงไม่ต้องมากินอาหารเข้าใจไหมเออ2,600แล้วใกล้ตายแล2แม็กเท่านั้นโว้ยมันจะตายแล้วว้าวนี่อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบล็อกเพชรโอ้โห
ดูแต่ละอย่างนี่ครับ64ทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหรวยเละอ่ะบอกเลยช็อตนี้นี่ครับมรกตแป๊บเดียวก็เต็มก็ของก็เต็มแล้วอ่ะเห็นป่ะโอ้โหโอ้โหเยอะมากๆดูครับโอ้โหมันล้นออกมาเลยอ่ะนี่ฮะมันล้นออกมาเลยนะครับเท่าไหร่เนี่ย8เองเหรอโอ้โหเยอะมากๆเลยอ่ะทิ้งไปเลยเรียกได้ว่าเอาไปขายทีนึงเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วครับใช้เงินอย่างเดียวใช้ไม่ดิคือแบบตัวเองตายแล้วก็ยังใช้หมดอ่ะคือมันเยอะมากครับโอ้โหนะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวไปใช้เงินก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับเทพเจ้าซีอุยเนี่ยก็จะบินเข้าไปสำรวจในประตูปริศนาที่เขาว่ากันว่ามันจะพบเจออะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันเป็นการแบบการพบเจอสุ่มนะฮะเราอาจจะเจอเรื่องที่ดีก็ได้หรือว่าเราอาจจะเจอเรื่องที่มันร้ายๆก็ได้นั่นเองนะครับผมไปซึ่งประตูเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้เองฮะโอเคเดี๋ยวพระเจ้าจะเข้าประตูเข้าทุกบานเลยแล้วกันนะจะดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับไปเรามาเริ่มจากบานแรกเลยฮะโอ้ my god โอ้บานแรกเต็มไปด้วยลาวาอย่างนั้นเหรออ๋อลืมไปมันดูดไม่ได้นะเรียกได้ว่าแป๊บนึงขออนุญาตใช้ขวานเอ้าลืมโอเคเรียกได้ว่าถ้าใครเผลอเข้ามาเนี่ยตายสถานเดียวนะครับเพราะว่าเป็นลาวาทั้งหมดเลยนะเนี่ยโอเคทับเช็ดถูนเลยฮะเคลียร์ออกไปเอาไม่ได้เหรอโอเคโอ้โหโอ้เป็นห้องอย่างนี้นี่เองโอเคเรามาดูประตูที่2กันบ้างถามว่าทำไมต้องทับคิวหรอก็พอดีเจ้าขี้เกียจทุบบล็อกอ่ะนั่นแหละคือเหตุผลนะแต่เกิดบ้านแฮกเกอร์ก็ช่างมันละกันนี่ฮะประตูที่2โอ้โหเต็มไปด้วยเพชรนะเนี่ยแสดงว่าขุดไม่หมดหรือยังไม่มีใครมาขุดก็ไม่รู้นะงั้นพระเจ้าขอทำการลบออกแม่งเลยละกันนะครับลบให้มันเหลืองี้ก็พอนะโอเคด้วยความขี้เกียจของพระเจ้าก็จะทุบขึ้นไปเลยละกันโอเคก็มาอยู่ใกล้กันมากนี่ว่าโอเคประตูที่3ไหนมีอะไรโอ้มีเศษบล็อกโอ้โหใครเขาลืมไว้เนี่ยโอเคงั้นพระเจ้าขอแล้วกันมาประตูสุดท้ายมาโอ้โหประตูสุดท้ายนี่เหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะฮะเหมือนประตูแบบใครเข้ามานี่ก็ตายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีพื้นนั่นเองมันเหมือนโดนขุดลงไปลึกมากๆเลยนะครับคือตกลงไปก็ตายสถานเดียวนะฮะโอเคและนี่คือทั้งหมดของประตูปริศนาใช่ไหมโอ้แล้วมันมาอยู่อะไรใต้นี้เนี่ยมาอยู่อะไรใต้น้ำพุเนี่ยโอ้โหใครมันเป็นคนทำประตูนี้อย่าให้รู้นะโอเคก็ไม่มีอะไรกันแล้วสำหรับประตูปริศนาปัญญาอ่อนพวกนี้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ